็สวัสดีครับพบกับผมดนุสรวันโสภาในช anel YouTube เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันที่5ธันวาคมนะครับวันพ่อผมก็จะมานั่งนะครับรถไฟไอ้น้ำนะครับเป็นรถกระบวนพิเศษนะครับไปฉะเชิงเทรานะครับกระบวนพิเศษเที่ยวนี้นะครับกระบวน904นะครับแล้วก็903นะครับกรุงเทพฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้ก็จะมีจุดลงทะเบียนนะครับสำหรับท่านผู้โดยสารนะครับที่ซื้อตั๋วนั่งรถจากไอ้น้ำครับก็ลงทะเบียนนะครับนำบัตรประชาชนมาแสดงนะครับแล้วก็ติดต่อขอเบอร์โทรไว้นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นรถได้นะครับอันนี้ก็รถจากไอ้น้ำนะครับจากพ่วงตู้บชสนะครับ10ตู้นะครับมีแต่ที่นั่งชั้น3หมดนะครับไม่มีรถตู้เสบียงหรือตู้ปรับอากาศนะครับจะเป็นตู้ชมวิวโดยเฉพาะนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับด้านท้ายนะครับรถไฟบริษัทนะครับรถไฟจากไทยนะตรงนี้ก็จะมีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับมาแนะนำนะครับรถไฟหัวรถจากไทยนะครับเป็นจรุการจากไทยน้ำก็จะมีเฉพาะวันพิเศษนะครับมีอยู่สามสี่วันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดในปีหนึ่งมีวันปิยะมหาราชวันพ่อวันสถาปนารถไฟแล้วก็อีกวันหนึ่งจำไม่ได้นะครับจำได้อยู่3วันก็มีอยู่4วันครับก็วันนี้จะมานั่งนะครับรถจักรไอ้น้ำนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปเดินดูนะครับหัวรถจักรนะครับข้างหน้าไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับไปสักการะหลวงพ่อโสธรนะครับไปวัดจีนประชาสมบูรณ์ก่อนนะครับผมนั่งอยู่คันที่4นะครับจริงๆจะตอนจองตั๋วจะนั่งคันที่1ใกล้ๆหัวรถจักรแต่ว่ามีที่นั่งเต็มครับมีแต่นั่งข้างหลังก็เลยมานั่งตู้ที่4นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอากล้องซูมออกก็ได้นะครับเดี๋ยวบรรยากาศหัวรถจักรนะครับค่อยไปถ่ายครับอันนี้ก็กำลังเดินไปนะครับประกอบด้วย10ตู้นะครับมีตู้บชส.ล้วนนะครับบชส.76ที่นั่งครับผมเดินไปชมหัวรถจักรกันนะครับครับก็มาจอดนะฮะเรียบร้อยนะครับรถจักรไอ้น้ำนะครับขบวนพิเศษหมายเลข824นะครับแล้วก็850นะครับสวยงามอลังการนะฮะจริงครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะฮะของผมที่มานั่งรถจักรไอ้ดาวนะฮะเขาหูกันสองหัวรถจักรนะครับปูตาหลวงนะครับขอบคุณคะแนนที่เหลือ3นาทีจะได้รับบัตรเดียวที่1 1 1กรุงเท
มีทั้งหมด10ตู้นะครับบสส.ล้วนนะครับ76ที่นั่งรถจักร2หัวนะครับมีระฆังด้วยนะครับไว้ปล่อยขบวนรถนะครับพาลูกพาหลานนะฮะมาเก็บภาพนะครับประทับใจรถจักรไอ้น้ำนะครับครับก็รู้สึกนะครับจะเป็นที่สนใจนะครับสำหรับประชาชนนะครับก็พยายามนะครับมาถ่ายรูปนะครับหัวรถจักรกันนะครับนานๆจะวิ่งสักทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับบรรยากาศนะครับภายในเป็นตู้บช.ส.นะครับทั้งหมด2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งห้องน้ําแบบชักโครกอีกฝั่งหนึ่งยั่งยองๆนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับสีเดิมจอกสีเทาๆนะครับอันนี้ปรับปรุงใหม่จอกสีน้ําเงินนะครับก็ยิ่งใกล้เวลารถจะออกนะครับผู้โดยสารก็เริ่มนะฮะมาให้ความสนใจนะครับข้างหน้ากันเยอะนะครับเก็บภาพประทับใจกันนะครับครับตอนนี้ก็ใกล้เวลานะครับรถจะออกแล้วนะครับควันขโมงเลยนะครับเนี่ยWe'll be right back.
Thank you.
วิ่งออกนะฮะจากย่านสถานีนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับก็เก็บนะฮะบรรยากาศมาฝากกันนะครับช่วงนี้ครับตอนนี้รถนะก็เริ่มเคลื่อนออกจากที่หยุดรถนะครับพอดีติดไฟแดงนะครับแยกยมราชนะครับก็เดินทางกันต่อครับผมพยายามเก็บนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่หัวจนท้ายขบวนนะครับก็มีนะกิจกรรมนะครับบนขบวนรถไฟด้วยก็คุณปู่ GE นะครับเป็นองคลักษ์ประจำรถจักรไอน้ำนะครับคอยบรรทุกน้ำนะครับไว้เติมรถจักรนะครับจะวิ่งมาตามหลังนะครับนี่ไหมคนน้ำ4047นะครับเลขทางรถบูมเช็ดก่อนที่เดียวไม่ได้จอดนานขนาดนั้นเช็คความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินทางต่อครับผมนี้จะมี
ขบวนพิเศษตามด้วยนะครับกับบรรทุกน้ำนะครับตามหลังเป็นเหมือนองค์พระลักษณ์นะครับประจำรถจักรไอ้น้ำนะครับคอยเติมน้ำนะครับช่างเครื่องสีหรือเปล่าช่างเครื่องสีหรือเปล่าที่กำลังแรงๆในโซเชียลก็แล้วคุณเจ๋อคุณเจ๋อคุณเจ๋อจะมาถึงหลังนั่นคนเดินรถดูแลคือคนที่สามารถเดินรถจักรยานได้รู้จักกันอยู่ครับมีทั้งหมดกี่คนที่ขับรถจักรยานได้มีทั้งหมด10 คนเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยขับได้หมดขอถอยเลยนะนะครับสองข้างทางก็มีนะครับประชาชนนะครับให้ความสนใจนะครับขบวนรถจักรไอ้น้ำนะครับเข้ามานะครับคอยถ่ายภาพนะครับนี่ตัดต่อไม่กล้าบอกเอาโปโปวางไว้ให้รถแบบนี้เลื่อนผ่านเยอะเลื่อนทำกันเอาโปโปอะไรให้เลื่อนผ่านอ่ะตายอยู่รถฟ้ามาพอดีเลยเมื่อกี้เนี่ยคุณหลานกับคุณทั่วเจอกัน BTS กับคันนู้นจะวิ่งตามหลังใช่ไหมใช่ไม่ทราบที่หลานหลังอันนี้มาเจ๊เองเนี่ยเจ๊ลูกโตครับมาแล้วหายแล้วเขากินอ้าวรถจักรมาตอนนี้รู้สึกว่าจะร้อนมาก
ก่อถึงนะสถานีหัวหมากนะครับจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับแปลว่าเช็คล้อคันครับหน่อยพี่เจ้าหน้าที่นะครับก็มาตรวจเช็คนะครับความเรียบร้อยนะครับประชาชนนะครับให้ความสนใจนะครับไปถ่ายรูปอยู่หน้าขบวนรถนะครับแล้วก็เริ่มออกตัวนะครับนี้ก็อยู่ประจำแดงหัวรถจักรนะครับนานทีได้มีโอกาสครับผมก็จัดเต็มครับฟังเสียงนะครับหัวรถจักรนะครับเสียงรถตู่นะครับไปไอ้น้ำนะครับนานทีมีโอกาสนะครับทีหนึ่งวิ่ง4ครั้งนะครับก็ถือโอกาสนะครับที่ตัวเองไม่ทันครับ
จีนะครับตอนนี้ก็ถึงสถานีปรงนะฮะผู้โดยสารนะครับก็ลงนะครับจะมีอยู่2ชุดนะครับก็คือชุดแรกก็คือนั่งรถไฟธรรมดานะครับแล้วก็ชุดที่2ก็คือเป็นทัวร์นะครับนำเที่ยวนะครับพอดีผมซื้อตั๋วแค่นั่งรถไฟนะครับไม่ได้ลงกรุ๊ปทัวร์นำเที่ยวนะครับมาถ่ายนะครับหัวรถจักรวันนี้กะว่ามาเก็บบรรยากาศหัวรถจักรนะครับเต็มส่วนเราก็ไปกันต่อนะครับไปทางฉะเชิงเทราครับผมนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาตินะครับมัวแต่เก็บภาพพื้นนะครับ
อนออกตัวนะครับนี่เมื่อกี้นะครับหนวกหูมากเลยครับวันที่2ก็เพิ่งไปสายเขื่อนมาอ๋อสายเหลืองนี่ก็ถึงนะครับดูอยู่ที่ไปไหนไม่ได้ครับไปชุมทางนะครับจากเชิงเซาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลายทางรถจักรไปน้ำนะครับขบวนพิเศษนะฮะที่นี่สถานีชุมทางจากเชิงเซาสถานีชุมทางจากเชิงเซาเป็นสถานีปลายทางของรถพิเศษรถจักรนะครับ
สถานีชุมทางฉะเชิงเทราเป็นสถานีปลายทางของรถพิเศษรถจักรยานนะครับสถานีชุมทางฉะเชิงเทราขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่ได้ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะสารนะครับก็ลงมานะครับถ่ายรูปกันนะครับเก็บบรรยากาศนะครับสวัสดีภาพและการเดินทางอากาศนะครับผู้คนนะฮะก็ให้ความสนใจเยอะนะครับถ่ายรูปนะขบวนพิเศษรถจักรในน้ำขบวนนี้นะครับไม่ติดจะเป็นไฟอ๋อไว้2ไฟใช่มั้ยไฟบอกเตาเตาอ่ะแล้วอันนี้ทำไมมันเยอะแยะจังอันนี้เป็นวาล์วนี่เอาเจอครับเจอบ่อยจังเลยเป็นที่แบบไฟไอ้น้ำนะครับมีเสื้อกันไฟแต่ไม่ได้ใส่มาทำงานไอ้เกวัดต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายฝึกงานที่3นะครับเป็นผมก็งงครับทำไมล่ะรู้อยู่อย่างเดียวนะครับก็คือบูดสำหรับผมนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับองค์ครักษ์ประจำคุณทวดนะครับลักประจำคุณปู่นะครับไอ้คุณทวดนะครับอันนี้คุณปู่นะครับ GE
ามผสมสารเคมีเติมรถจักรในน้ำนะครับที่เห็นเมื่อที่ผ่านมานะครับวิ่งตามท้ายมาขับขบวนรถจักรในน้ำนะครับก็มาถึงปลายทางนะครับผู้โดยสารก็ลงมานะครับเรียบร้อยถ่ายภาพนะครับเก็บบรรยากาศกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บนะครับกวาดทำความสะอาดนะครับรถไฟเก็บขยะมาลงนะครับก็จอดนะครับพักนะครับให้ผู้โดยสารนะครับได้ถ่ายรูปกันขบวนพิเศษนะครับนำเที่ยวต้นทางกรุงเทพนะครับปลายทางฉะเชิงเทรานะครับครับสำหรับเทปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้รับชมนะครับทุกท่านนะครับสำหรับเทปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับเทปนี้สวัสดีครับThank you.